ลมนอนไปไกลเป็นเทวีทวีปเลยนะไปไกลคราวที่แล้วยังมาถึงประเทศไทยตายแล้วเพิ่มเฉยน้อยน้ำแผ่นดินไหวเนี่ยร้ายกว่าร้ายกว่าไอ้เขาไฟระเบิดเพราะมันมีความรุนแรงมากกว่ากันเยอะใครทำธุรกิจชายทะเลมักจะเจอปัญหาจริงๆถ้าบุญไม่พอมันขึ้นโผล่ที่ไหนพังที่นั่นโผล่ไปด้วยแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีโอกาสทำบุญทำไปเถอะเล็กไม่น้อยทำไปน้อยทำมันมากกว่าข้างน้อยมากเองทำไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำทำบุญเราน้อยแล้วก็สู้เขาไม่ได้บางทีมันมาแล้วมันจะไปพังหมดที่คนที่บุญทำบุญมีบุญน้อยบารมีน้อยก็พังไม่ได้ตัดสโลมแต่แล้วก็ค่อยทำค่อยสะสมไปเรื่อยๆจะตัวรอดได้พอโลกมันไปข้างหน้ามันจะวิกฤตไม่เหมือนสมัยปู่ย่าตายายสมัยนั้นมันในน้ำมีควายนาข้าวทีนี้ในน้ำก็ไม่ค่อยจะมีควายในนาก็มีข้าวมีแต่คอนโดมีแต่มีการวัดชอบหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายเนี่ยและให้สามัคคีกันคิดอิสลามเวลาเนี่ยเป็นรถเละเป็นโจมไปแล้วมันเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้แล้วเพราะมันเป็นที่ไอ้ฉาลบราฆ่าฟันมันจบไปที่นะที่เกิดราวลบมาตั้งนานเท่าไหร่ที่วันออกกลางยังไม่จะมันจะละไม่แม้เลยส่วนไอ้ทิศต่อทิศยังทะเลาะกันทิศรัสเซียทิศอิสลามไอ้ทิศไอ้ยูเครนทะเลาะกันมันจบที่เราลำบากเราทนทุกข์เพราะการทะเลาะกันของไอ้รัสเซียสถานอื่นทำให้เราพวกเราต้องเดือดร้อนพลังงานต่างๆก็แพงขึ้นแล้วเราก็ได้รับผลกระทบเพราะนั้นตอนนี้ไปเนี่ยเราชาวพุทธเนี่ยให้รักให้สามัคคีกันแต่เราบอกไว้เลยถ้าเงินจะไม่เข้าถ้าเราทะเลาะโดนแรงกันแล้วร้องแรงกันแล้วเงินไม่เข้าที่ไหนครอบครัวเราเหมือนกันถ้าเราบอกไว้ก็ไม่ได้นะแต่เราบอกว่าเงินไม่เข้าแล้วจะไปบ่นว่าไอ้หนุ่มนี่ไม่ได้เงินไม่เข้าแม้วัดวาลางจะเล่าลุงผู้หญิงเล่าเกิดเงินก็ไม่เข้าเหมือนกันทำอะไรไม่สำเร็จง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องข้าวบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องอัดอะนี่หลวงไม่ค่อยเข้าไปหาใครที่บุญมือเงาไม่ค่อยเข้าเพราะฉะนั้นต้องรักต้องสามัคคีกันลูกพ่อแม่ตลอดจนกระทั่งเพื่อนฝูงชาวพุทธทั้งหลายในอย่าทะเลาะโวยนั่นดีที่สุดจะเป็นที่เชื่อถือของมนุษย์โลกและต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะยุบให้ใครก็ตั้งใจกันเนี่ยนะเขาจะยุบมนุษย์ทั้งหมดให้เป็นประเทศเดียวกันหมดมาให้มีประเทศตรงที่นี้จะยุบศาสนาเป็นศาสนาอันเดียวกันเนี่ยแล้วคอยดูว่าถ้าเขายุบอย่างนั้นน่ะพุทธศาสนาจะต้องเป็นหนึ่งไว้ในดังหนึ่งเพราะมันคือทะเลาะใครอ่ะพุทธศาสนาไม่ทะเลาะใครนะพุทธเจ้าไม่สอนทะเลาะกันนะเพราะด่ามาแทนที่เราจะต้องด่าต่อไปเนี่ยด่ามาคำมาก็เราด่าไปคำเนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าไม่สอนเนี่ยเขาด่ามาปั๊บเนี่ยเราจะควรจะตอบโต้ยังไงสาธุขอเธอจงเจริญเธอเราพูดใจจริงนะไอ้เขาไม่ตายเขาที่เชื่อในใจมุ่งงานเลยมันจะเอาหาว่าเคลื่อนกันไม่ได้เขาด่าเราก็สาธุเราไปโกรธเขาเนี่ยนานๆไปเจอในไหนทางเปลี่ยวเนี่ยเราเจอในทางเปลี่ยวเขาเจอเราป้าคนนึกว่าเออหาเพื่อนฝูงไม่ได้คงจะถูกไอ้คิดบัญชีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพอเราเห็นเขาฟังเราก็อยากจะพูดให้เขารู้เรื่องแต่ต้องตัวต่อตัวนะถึงจะพูดกันรู้เรื่องทำไมแต่เขามีเพื่อนจะไปพูดเดี๋ยวเขาจะมันจะไปติดเพื่อนจะหาว่าเดี๋ยวมึงยอมมึงแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่แล้วเนี่ยอันเชิญรูปหลวงปู่ไว้ที่ออฟฟิศได้ไหมช่วยได้แล้วจะเอารูปที่ไหนผมเนี่ยไม่ที่ศาลามีค่ะมีค่ะหลวงปู่ไปขยายแล้วติดไว้ที่ออฟฟิศนะหลวงปู่ไม่ใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ร่วมสร้างอุโบสถได้ที่นู่นค่ะมีอยู่เลยมีค่ะหลวงปู่กรอบละพันละพันได้เรียกเป็นลูกค้าที่วันนั้นที่มันก็มันได้เรียกมันลูกลูกถึงก็ทำมาทำมาค่ะมีหนูใส่กรอบไว้ให้หมดแล้วมีเลยค่ะมีหลายแบบให้เลือกถึงก็โรยได้ถึงหลายรูปหลวงปู่บทแล้วเนี่ยเป็นบทอธิษฐานครับแต่อาจารย์ทำว่ากะว่า500ล้านจะเสร็จ1,000ล้านก็มาอยู่บทแล้วเนี่ยเพราะว่ากรมศิลป์บอกว่า1,000ล้านก็มาอยู่เพราะนั้นอยู่ไม่อยู่ก็ทำแล้วทำไปแล้วอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเงินไม่ทันเดือนไหนแล้วก็จะหนีเข้าป่าเลยไม่อยู่ทำนี่ทำไปแล้วทั้งหมด12ปีเข้าปีนี้เงินยังคือขาดสักเดือนเดียวนะเดินหนีไม่ได้ตรงนั้นทรมานทำอยู่อย่างเงี้ยกว่าจะเสร็จ1,000ล้านแหมไม่ใช่ทำง่ายๆนะโยมนะแบมืออย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยรอรับอย่างเงี้ยไม่ทันใช้หรอกเวลานี้ใช้เงินต้องเดือนเท่าไหร่ล่ะตก8-9ล้านมั้งถึง10ล้านกับถึง10มั้งค่ะแต่เดือนกุมภาใช้ไป16ล้านค่ะมกราประมาณ10ล้านก็ไม่ขาดแน่นอนเคยขาดเลยนะวันนั้นคนทำบุญโบสถ์หลังเนี่ยคนไม่มีหนี้ก็รวยเร็วคนมีหนี้ก็หมดหนี้เร็วอธิษฐานเอาให้อธิษฐานเอาเพราะว่าอาจารย์ทำมานี่ยังไม่เคยเป็นหนี้วัดนี้ไม่มีหนี้สักบาทเดียวไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่นะทั้งวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยรถดำตั้ง5คันนะรถ10ล้ออีก3คันโรงเรียน1ตัวระดับยายและโคนทำงานรถ6ล้ออีก3คันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะโอดโม้นะมันมีหนี้ทั้งบาทเดียวนะเดี๋ยวจะว่าจะมากู้หลวงปู่มั้งเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าอย่าทะเลาะบอกแว้งอย่ามีใส่กันไม่ดีทำให้เงินไม่เข้าวัดเนี่ยทำไปตรงเนี้ยต้องระมัดระวังให้ดีแล้วที่สามนี่ต้องทำอะไรไหมครับผมฮะที่สามต้องพระพรหมไม่ต้องทำอะไรฮะที่สามต้องทำอะไรไหมสามพระพรหมสามที่เขามีนะที่ฝันนะอะไรนะที่ฝันแล้วพระพรหมถูกทุกข์ปะโอ้ผมมันจะไปคิดอะไรมากเอาพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วกันผมเอาพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วจะมีแต่ความเจริญไม่ทางเดียวพระพุทธเจ้าช่วยเราอีกทางหนึ่งไม่ได้ช่วยเราตรงๆพุทธเจ้ารูปหลวงปู่นะแล้วรูปหลวงปู่ไปบูชาแต่ไม่ที่ผนังเลยขอให้อย่าทะเลาะบอกไว้กันต่อหน้านี้ต่อไปนะให้รักให้สามัคคีกันจริงจังแล้วก็มันก็จะแก้ปัญหาได้เพราะมันจะแก้ปัญหาได้มวลรวมเลยช่วยคนอื่นด้วยเห็นร้องเป็นหนึ่งขันไม่ยอมจะอุโยมแม้แต่วัดเสมอนะวัดจะลองมึงยืนไม่ไว้ใจกันมึงอย่างนั้นกูอย่างเงี้ยวันนั้นเดี๋ยวก็แย่แล้วมีใครเข้าเออจริงนะหลวงพ่อบางทีเป็นไรจริงว่าที่ไหนจำใจแล้วพอนะนิยทาวลีวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเอวะตัวดินังเปตานังปกปติอิชิตังปัชิตังตุมหันติเอวะผมไม่ถึงมิชตุสัพเพเอสังกัปปาจันโดปนารโสยะธามัญโชติระโสยะธาสัพพิติโยวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอาภิวาทนสีริตะนิจจังุทธาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโอสุขังบาลังรัตนัตยาวาวินารัตนัตยาเตชะสาลุคาโลคาปยาวีราโสกาสัตตุจุปัตตวาอาเนกาอันตรายาปิวินาชันตุอาเสตโตไกยาสิปิธนังลาภังโสทีภาคยังสุขังพลังส
ีนิอังยุเทวานุจักโภคังอุทีตยัตวาตาตาวาตาจะอายุจะชีวะสิทีวาวันตุเตภาวะตุสะพมังกะรังสะขันตุสะพเดวตาสะบะมุทานภาเวนะตดาตุทีวาวันตุเตภาวะตุสะพมังกะรังสะขันตุสะพเดวตาสะบะธรรมานภาเวนะสดาสุทีโอวันตุ